ครับขอต้อนรับสตกระไินเทเลจนส์กับผมทีรัตน์รัตนเสวีตั้งแต่วันที่11สิงหาคมปี2555เงินฝากในสถาบันการเงินของบ้านเรานะครับจะได้รับการคุ้มครอง1ล้านบาทเท่านั้นนะครับหลังจากที่พรบ สภานคุ้มครองเงินฝากมีผลบังคับใช้มาแล้วเมื่อวันที่11สิงหาคม2551เป็นต้นมานะครับซึ่งอะไรคือสถานคุ้มครองเงินฝากประชาชนจะได้รับผลดีอะไรบ้างจากการประกาศใช้พรบฉบับนี้วันนี้เรามาสนทนากับคุณสิงห์านิกรผันกระพุ่อมในการสถานคุ้มครองเงินฝากทคุณสิงหาครับสวัสดีครับครับทำไม11สิงหาปี55เงินฝากถ้าผมมีเงินฝาก2ล้านจะคุ้มครองเพียงแค่ล้านเดียวเหรอครับ คืออันนี้เนี่ยเงินฝากที่คุ้มครองเพียงแค่1ล้านเดียวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการคุ้มครองเพียงต่อหนึ่งสถาบันการเงินนะครับ,รบถ้าสมมติว่าคุณธีรามีอยู่2ล้านบาทแต่ว่าไปฝากธนาคาร A สักหนึ่งล้านอีกธนาคาร B ีอีกหนึ่งล้านเพราะฉะนั้นก็ค,กคุ้มครองทั้งคู่คะนะครับแต่ว่าต่อสถาบันการเงินแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะมีกี่บัญชีก็แล้วแต่เมื่อรวมกันมาแล้วเนี่ย จะคุ้มครองเพียงแค่หนึ่งล้านบาทก็คือภายใต้ชื่อผมอย่างเช่นว่าถ้าผมชื่อว่านายธีรัตนเสวีฝา,ากเงินกับธนาคาร A มีทั้งออมทรัพย์เล่มที่ 1, นึ่งเล่มที่สเล่มที่สกี่เล่มก็แล้วแต่ภายใต้ชื่อเดียวกันเลขประชาชนเดียวกันครับคุ้มครองแค่1ล้านบาทเท่านั้นใช่ครับและไม่เพียงเท่านั้นนะครับจะต้องมีการหักหนี้ถ้าหากว่าคุณธีร่นเนี่ยเกิดว่า ไม่ผ่อนชาระเขานะครับคือนี่เนี่ยก็เป็นเพียงเฉพาะนี่ในก้อนที่เราพ้นกําหนดชําระนะครับไอ้นั้นเนี่ยก็จะต้องถูกนํามาหักด้วยนะฮะไอ้ส่วนที่นี่ที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระก็ไม่ไม่เป็นไรก็ยังไม่หักครับแต่ที่พ้นกำหนดก็ต้องหักออกมาครับแต่ว่าตรงนี้คือหมายความว่าถ้าสถาบันการเงินนั้นปิดกิจการถูกถอนใบอนุญาตก่อนใช่ไหมฮะถึงจะได้เงินตรงนี้กลับคืนมาถูกต้องครับ ไม่จะจะไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปของเงินจากสถาบันไม่ได้ไม่ไมไมเกี่ยวม่ได้ครับมีได้เกินไหมระบุไว้ชัดเจนว่าจะต้องมีการถอนใบอนุญาตของธนาคารนั้นก่อนรเราถึงจะไปทําการจ่ายคืนให้กับผู้ฝากครับทําไมจึงมีแนวคิดในการจัดตั้งพรบรสถาบันคุ้มครองเงินฝากขึ้นมาเพราะว่าผมว่าคนไทยส่วนใหญ่มักจะคุ้นชินกับการที่ว่าการเอาเงินไปฝากธนาคารเนี่ยความเสี่ยงต่าสุดเมื่อเกิดเหตุการณ์ก็ ได้เงินคืนแน่นอนเมือนกับปี2540แบงค์จะล้มก็แล้วแต่เงินฝากก็อยู่ในแบงค์อยู่100%เก็ <c oughs> ได้กลับคืนมาครับผมขอเรียนอย่างนี้ครับว่า,าจริงๆครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับในประเทศไทยที่มีพระราชบัญญัติมีการออกมาโดยเฉพาะเลยว่าจะมีการคุ้มครองผู้ฝากเงินกับสถาบันการเงินสถาบันการเงินเนี่ยก็ประกอบไปด้วยธนาคารพาณิชย์นะบริษัทฟแนนซ์คอมพานีบรนะิษัทเครดิตฟองซี พวกเหล่านี้เนี่ยจะมีการรับเงินฝากแล้วก็จะได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝากนะฮะจะเป็นครั้งแรกเลยที่ประชาชนจะได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับดูเหมือนว่าได้รับความคุ้มครองจริงแต่ว่าเป็นความคุ้มครองเฉพาะการเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นจากการล้มเหลวของสถาบันการเงินแล้วก็ครมเนี่ยนะคณารมนตรีเนี่ยมีมติว่าให้ อกองทุนทันฟูหรือให้ธนาคารแห่งประเทศไทย,เ,ยเป็นผู้ที่จ่ายคืนเงินฝากซึ่งตอนนั้น,นบางครั้งก็รวมถึงเงินกู้ด้วยนะครับแต่ความชัดเจน,เนตอนหลังมาก็เหลือแต่เพียงแค่เงินฝากเพราะฉะนั้นพอตอนที่ทําพระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝากแล้วนะก็เลยมาพูดกันแต่เฉพาะส่วนที่เป็นเงินฝากท่านั้นเองที่จะมีความคุ้มครองรอ๋อแสดงว่า ที่เราเห็นปี2540ที่มีการปิดสถาบันการเงินไปในช่วงนั้นจริงๆแล้วไม่มีการเขียนเป็นตัวบทกฎหมายว่ารัฐบาลหรือกองทุนฟืนฟ้นฟูนฟนจะต้องจ่ายเงินคืนให้กับประชาชนม,ม,มาตลอดเพราะฉะนั้นนี่คือการที่จะออกเป็นพรบอย่างชัดเจมนมาเลยว่าเงินฝากของประชาชนในสถาบันการเงินแต่ละแห่งจะได้รับการคุ้มครอง1ล้านบาทครับครับและนอกจากนั้นก็จะมีการบัญญัติไว้ด้วยว่าจะมีการตั้งสถาบันนะคุ้มของเงินฝากเนี่ยขึ้นมา เป็นผู้ที่บริหารจัดการถ้าเกิดว่ามีความลมเหลวของสถาบันการเงินทางสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เข้าไปช่วยในการจ่ายคืนแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยสถาบันก็จะบริหารกองทุนนะฮะกองทุนได้มาจากไหนก็ได้มาจากการเก็บค่าเงินนําส่งจากสถาบันการเงินเหล่านั้นเนี่ยนะครับซึ่งแต่เดิมเองเนี่ยก็เป็นการเก็บเงินนําส่งส่งให้กับกองทุนฟืนฟ้นฟูที่ธานาคารแห่งประเทศไทย แต่หลังจากมีกสถาบันคุ้มครองเงินฝากแล้วก็จะมีการส่งมาที่นี่แล้วเราเองเนี่ยก็จะต้องมีการบริหารเงินก้อนนี้แหละว่าให้มีความมั่นคงมีผลตอบแทนพอสมควรนะครับแต่พร้อมที่จะเอาไว้ใช้ในยามเพื่อเมื่อมีการล้มเหลวของสถาบันการเงินเกิดขึ้นครับดังนั้นทุกสถาบันการเงินที่ประกอบกิจการรับฝากเงิน กับประชาชนคนไทยในบ้านเราเมื่อพรบฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2 5 5 0เป็นต้นมาเขาจะมีการส่งนําส่งเงินให้กับทางทางสถาบันจะส่วนเป็นยังไงบ้างครับในการส่งเงินให้กับทางสถาบันจากฐานเงินฝากเนี่ยนะครับเราก็จะ,ะเรียกเก็บปีละ0.4เปซนะครับซึ่งจะมีการแบ่งจ่ายครึ่งปีห,หนึ่งนะครับ เป็นอย่างนี้นปีหน,นึ่งสองครั้งก็เป็นการนําส่งเงินที่บรรดาสถาบันการเงินเหล่านี้รับฝากมาจากประชาชน,นทั่วไปไปอยู่ที่ทางสถาบันคุ้มครองเงินฝากเพื่อที่จะนํานไปบริหารจัดการหากมีสถานการณ์ใดๆเกิดขึ้นมาในอนาคตอันนี้เป็น,เป,นเป็นคอนเซ็คปค่อนข้างจะใหม่ว่าเราเป็นการเก็บสะสมไว้เพื่อไว้ใช้ในายามฉุกเฉินครับมันอาจจะมีกรณีแบบเดิมนะครับก็คือว่าไม่มีการเก็บสะสมนะฮะ ก็มีอะไรเกิดขึ้นแล้วค่อยว่ากันแต่ตอนที่หาเงินมาใช้ตอนนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของพาระงบประมาณนะครับในเรื่องของ l i ค u ดิตี้ที่จะต้องเกิดมีผลกระทบเกิดขึ้นในระบบการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยในทั่วโลกในปัจจุบันแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเก็บเงินมาตั้งไว้ก่อนแล้วก็เอาไปลงทุนอย่างที่มีความมั่นคงหน่อยแล้วก็เอาไว้ใช้ในยามที่ฉุกเฉินที่มีเกิดตุการณ์ครับเพราะถ้าเราย้อนกลับไปในปี2540ที่มีการปิดสถาบันการเงินในครั้งนั้น ภาระของประเทศสูงมากจากการที่ต้องเข้าไปดูแลเงินฝากของประชาชนกองทุนฟื้นฟูต้องรับบทบาทหนักเหลือเกินแล้วก็นี่ของกองทุนฟื้นฟูกว่าที่จะค่อยๆชําระหมดไปก็ใช้เวลานาน,านเพราะว่าเราไม่ได้มีการตั้งเป็นกองทุนฉุกเฉินแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับมีเหมือนกันเราตั้งเป็นกองทุนกองทุนไว้อย่างนั้นแต่เมื่อก่อนเนี่ยด้วยความที่เราเก็บเนี่ยเราเก็บ เป็นอัตราที่ค่อนข้างน้อยครับ,รบแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นเหตุการณ์ที่มันคอขาดบาดตายผู้ตรงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยให้มันมันเกิดความเสียหายขึ้นมากๆุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความเชื่อมั่นของระบบสถาบันการเงินขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็เศรษฐกษิจเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบรุนแรงยินน่งกว่านี้ตอนนั้นรัฐบาลก็เลยต้องเข้าไปช่วยในลักษณะที่เข้าไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็าว่าได้ที่ที่เป็น ที่ยิ่งใหญ่เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมัน่นสร้างดึงกับความเชื่อมั่นเนี่ยให้กลับขึ้นมาได้ก็เลยต้องเข้าไปคำประกันทั้งเงินฝากทั้งหนี้ทุกอย่างแล้วคำประกันทั้งผู้ที่เป็นเจ้าหนี้ในประเทศเจ้าหนี้นอกประเทศด้วยทุกอย่างซึ่งถ้ามาพูดในในความคุ้มครองของเราเนี่ยม,มันจะไม่เหมือนกันละละ่ะนะครับเพราะของเรานี้เนี่ยจะ คุ้มครองแต่เฉพาะส่วนที่เป็นเงินฝากแล้วก็เป็นส่วนที่เงินฝากในประเทศที่เป็นเงินบาทด้วยจะผิดลักษณะแตกต่างกันไปนะค,ะครับคือตอนนั้นมันเป็นการแก้ปัญหาเพื่อที่จะดึงความเชื่อมันม่นนะให้เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจซึ่งหลายประเทศก็ทากันถ้้เกิดเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่ขนาดนั้นนะแต่ของเราเนี่ยวตัตถุประสงค์ในระดับที่เราเก็บค่างเงินํานส่งในปัจจุบันนี้เนี่ยเราเพียงแต่จําลองว่าเพื่อให้เพียงพอที่จะใช้ในลักษณะ สถานการณ์ระดับกลางครับแต่ถ้าสมมติว่าปัญหามันจะใหญ่โตขึ้นมาขนาดนั้นเนี่ยยังไงก็คือเจ้าภาพใหญ่ก็คือรัฐบาลคงจะต้องเข้ามา,าช่วยเหลือประคับประคองอยังไงสักอย่างหนึง่งครับแต่จะใช้เราเป็นเครื่องไม้เครื่องมือ,อทํางานอะไรก็ว่าได้แต่ไอกองทุนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเก็บมาไว้ใหญ่หญม,มหาศาลขนาดนั้นได้เพราะมันเป็นข้อเสื่หหลดคนครับครับ,รบแต่ว่ามีคําถามว่า1ล้านบาทเนี่ย ตัวเลขนี้มาได้ยังไงครับทำไมคุ้มครองเพียงแค่1ล้านบาททำไมไม่คุ้มครองมากกว่านี้ดูเหมือนจะน้อยนะครับแต่เราไปทําการสํารวจมาแล้วนี่คือก็เป็นมาตรฐานของในประเทศอือ่นทั่วไปเหมือนกันก็คือว่าจะต้องดูว่าไอ้ความคุ้มครองที่เหมาะสมเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะขั้นต้นก็คือว่าจะต้องไปดูว่าคนที่มีเงินอยู่ประมาณ1ล้านบาทหรือต่ำกว่าเนี่ยนะครับแต่ละ1สถาบันการเงินเนี่ยนะครับมีจํานวน เท่าไร,รต่อทั้งหมดนะซึ่งปรากฏว่าเราได้ตัวเลขมาว่าเราคุ้มครองขนาดนั้นเนี่ยสามารถคุ้มครองผู้ฝากได้ถึง 98. 5ซของผู้ฝากทั้งหมด98.5%ของผู้ฝากเงินซึ่งเป็นอัตราที่สูงมากนะครับอ,อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนตอนเสนองบประมาณเข้าไปถดง่สู่สภาเองก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องอัตราที่ต่ำกว่านี้นะคร,ครแต่ในที่สุดแล้วก็ก็ก็กก เป็นการออกมาว่าอัตรานี้เนี่ยไม่น่าจะเหมาะสมที่มีความคุ้มครองถึง98.5%ของบัญชีเงินฝากทั้งหมดมซึ่งซึ่งก็เป็นเป็นเป็นอัตราที่ยอมรับได้ครับในปัจจุบันแล้วเนี่ยมีคนที่จะเหนือกับเราไมมแทบจะไม่มีครับทำไมรัฐบาลไม่ดูแลการฝากเงินของประชาชนเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วครับทำไมต้องมีการตั้งพรบรหรือตั้งสถาบันคุ้มครองขึ้นมา ดูแล e, แบบเมื่อก่อนไม่ได้ต่อไปแล้วแหละหลายหลายหลายเรื่องครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะ,ะผู้ประกอบการเนี่ยก็เป็นผู้ประกอบการ เอกราชเป็นเอกชนนะฮะแล้วสารพัดการเอกชนเนี่ยก็ทาธุรกิจไปไอคนที่ทําธุรกิจเนี่ยนะฮะมันก็มีความเสี่ยงซึ่งกันและกันไอคนจะไปฝากเขาเนี่ยก็ไปเสี่ยงกับว่าเขาจะล้มหรือเปล่าไอคนอางนี้ก็มาเอ๊ะว่าเราจะฝากหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงจะต้องมีมีการการดูดูแลซึ่งกันและกันนะครับในแง่ของความเสี่ยงแล้วก็รัฐบาลเนี่ยนะฮะจะไปค้ำประกันประชาชนทุกคน ในการประกอบธุรกิจก็ไม่ได้แล้วทาไมไปไปคประกันไอ้ไอ้ไอ้ทางด้านธนาคารอย่างเดียวทาไมไม่ไปคาประกันพวกผู้เหมาก่อสร้างด้วยทําไมไม่คําประกันอย่างนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะ <c oughs> เพราะภาระงบประมาณเนี่ยคงไม่สามารถที่จะไปปกป้องได้ทั้งหมด <c oughs> เพราะฉะนั้นจะต้องสร้างกลไกที่ดีขึ้นมา <c oughs> กลไกนี้เนี่ยก็คือกลไกอย่างที่ผมว่าคือ <c oughs> มันต้องมีการดูแลซึ่งกันและกันต้องมีการประเมินความเสี่ยงแล้วก็บริหารทาไ่งานแล้วเนี่ยไอ้คนที่ได้รับการคาประกันเนี่ยก็อาจจะ เรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า Bu ิ se คือบริหารงานแบบแบบแบบว่าแบบเสี่ยงง่อยปะดละเลยเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีคนข้าประกันแล้วทําอะไรก็ได้ตามใจตัวเองไม่ดูแลกิจการของตัวเองที่ดีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สร้างกลไกที่ดีขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้ภาระของรัฐบาลก็น้อยลงไปแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะทําให้ระบบการเงินเนี่ยมีประสิทธิภาพขึ้นเยอะ ผู้ประกอบอาณเองก็จะต้องดูแลตัวเองทํำยังไงเราถึงจะมี image ที่ดีทําไงเราถึงจะมีผลกรประการที่ดีทําไงเราถึงจะมีเรตติ้งที่ดีแล้วก็ไอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะช่วยส่งเสริมคนไทยผู้ประกอบการไทยทั้งประเทศที่จะให้ไปแข่งกันในเวทีในต่างประเทศโดยซ้ำไปครับผมว่ามันเป็นกลไกที่ดีนะครับ,ท,รบที่สร้างขึ้นมา